สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้พามากินตำมั่วนะคะนี่คล้ายๆตำป่านั่นแหละมันก็มีของที่อยู่ในตู้เย็นก็เลยเอาใส่ไปเลยนะไม่ได้ทำวิธีทำให้ดูเนาะเพราะว่าเร่งรีบนะคะหิวมากนี่กุ้งมีเรดิชมีไส้กรอกด้วยนะคะผักของเราก็มีนี่เลยบรอกโคลีนะนี่เป็นสุกแล้วนะคะลวกแล้วก็ไอเรดิชนะคะมาค่ะมีขนมจีนด้วยนะคะมาเด้อมาเด้อใส่แครอทนะไม่มีส้มเอ้ยไม่มีมะละกอนะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะอร่อยมากใส่น้ำปูด้วยเห็นไหมน้ำมันจะเป็นสีดำๆแซ่บขออนุญาตกินด้วยมือนะขนมจีนเวียดนามอ่ะสามีไปออกกำลังกายมือไม่ได้ไปปวดท้องนะคะนี่จะบอกว่าปลาร้าค่ะปลาร้าแบบเป็นตอนเลยนะเนี่ยนี่อร่อยมานะคะมากินด้วยกันเด้อติ๊กทามันเฮาไห้มันเริ่มมาหบบดห้องกุ้งเนี้ยหมิวชอบกินหมิวกินทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเคี้ยวง่ายรสชาติเดนิสมันจะคล้ายๆหัวไชเท้านะออกเผ็ดๆนิดนึงตอนนี้เวลา5โมงเย็นแล้วแต่มืดมากเลยนะช่วงนี้มิวก็เราเรียนนะคะยังไม่ได้ไปเรียนอะตอนแรกมิวลงเรียนว่านละมาแต่เขาเริ่มเรียนตั้งแต่เขานัดสัมภาษณ์มิวตอนที่มิวอยู่ไทยนะคะมิวก็เลยไม่ได้ไปสัมภาษณ์ก็เลยยกเลิกแคนเซิลไปนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะอยู่บ้านอ
เราเรียนสายอาชีพอะตาตาครับเขานัดสัมภาษณ์เนาะวันที่เดือนน่าจะเดือนที่แล้วแหละประมาณ10-11อะไรเนี้ยแหละแต่เราอยู่ที่ไทยเราก็เลยมาสัมภาษณ์ไม่ได้อะวันละหมาดนี่ก็คือเหมือนเรียนไปเรียนรอสายอาชีพอ่ะเขาก็จะมีสอนคอมพิวเตอร์สอนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะมีหลากหลายนะคะพอเราหาที่เรียนได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปสมัครอะไรเงี้ยเหมือนเรียนรอสายอาชีพอ่ะใส่หอมเป้ด้วยแล้วก็ต้นหอมน้ำอร่อยมากเลยนะอร่อยมากเลยเผ็ดนะเนี่ยเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยหมิวนะค่าทกส.ประกันพ่อแม่ประกัน3คนอ่ะฉีกปลาร้านะคะประหอภาษาเขมรเรียกว่าประหอนะคะปลาร้าฉีกปลาร้า
วันเสาร์จะทำบอลไก่บอลชอนกินกับมิกานะจะลองทำครั้งแรกไม่รู้ว่าจะทำเป็นไหมดูตาม YouTube ไก่บอลชอนปลาตำมัวซั่วตำป่าสิบมือฮะกินตอนนี้ได้อรรถรสน้ำปลาร้าวันที่27เนี่ยบริษัทมิก้าเขาจะประท้วงนะคะหยุดงานประมาณ2อาทิตย์เขาจะหยุดงานเพราะว่าบริษัทเขามีหลายบริษัทในที่ประท้วงอ่ะเมื่อกี้ก็ไปรษณีย์เนาะที่ประท้วงนะคะอันนี้ก็เป็นบริษัทของสามีนะคะเหมือนเขาได้เงินพากันเหมือนจะพาเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนกดดันให้ออกอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละตอนนี้น่าจะพากันหยุดงานประมาณ2อาทิตย์คุยกันไม่รู้เรื่องก็จะหยุดยาวไปเลย1เดือนอะไรเงี้ยช่วงนี้ประเทศในประเทศพากันประท้วงเยอะนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะเหมือนบ้านเรานั่นแหละจากที่เคยได้เงินเดือน 2,000 ยูโรอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณบวกลบคูณหารก็น่าทำงาน4วันนะคะก็ได้วันละ70ยูโรถ้าหยุดอยู่บ้านนะประท้วงนะคะก็เดือนนึงได้แค่700เองอ่ะคิดดูอ่ะ700ยูโรนะถ้าประท้วงนะคะคือน้อยมากจนมิกาบอกว่าเขาไม่อยากที่จะประท้วงนะคะเพราะว่ารายได้ลดลงอะไรเงี้ยมีผลกระทบเยอะมากเลยนะเหมือนเขาบริษัทไม่อยากจ้างพนักงานเยอะอยากจะปลดพนักงานออกอะไรเงี้ยเขาก็เลยพนักงานทุกคนก็เลยไม่พอใจอยากที่จะเหมือนหยุดประท้วงอะไรเงี้ยเนาะเหมือนไปรษณีย์เมื่อกี้ใช่ไหมคะบริษัทไปรษณีย์ที่เขาทำงานในไปรษณีย์เนาะเหมือนเขาลดเงินเดือนนะคะอะไรเงี้ยเหมือนปกติเราทำงานได้เดือนละ1,000ยูโรอะไรเงี้ยแล้วมาลดเราประมาณ 30% อย่างเงี้ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยพากันประท้วงไม่พอใจในจุดนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพากันประท้วงจะไม่ให้ทำงานกะกลางคืนแล้วนะคะก็เลยพากันประท้วงขาดได้นะ
อิ่มมากเลยเหลือผักนะคะเพื่อนๆเหลือแค่นิดนึงมิวน่าจะเอาไว้กินตอนที่หิวนะคะดึกๆอะไรเงี้ยเนาะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้มิวด้วยนะคะมีช่องแฟนเพจด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะก็ช่องสาวบริรัมเหมือนกันพิมพ์ไปในค้นหามันก็จะขึ้นให้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ